ว่าเขาติดต่อมาก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรเลยอันนี้เป็นงานประจำปีหรืองานอะไรเป็นงานประจำปีของเขาค่ะอย่างปีที่แล้วก็จะมีพี่แต้วไปรำเพิ่งมีปีนี้เป็นปีที่สองในงานนั้นในงานซ้อมอะไรตื่นเต้นมากคือมันไม่มีเวลาซ้อมก็ไปซ้อมกับครูสอนรำที่นู่นนะคะแล้วก็ปรากฏว่าพอไปถึงเครื่องดีเลย์อะไรอย่างงี้ด้วยก็เลยมีเวลาซ้อมแค่15 นาทีตื่นเต้นแบบสุดๆเพราะว่าจริงๆมันคือเป็นพิธีที่ค่อนข้างศักดิ์สิทธิ์ของบ้านเขาแล้วก็เราก็ไม่อยากจะรำแบบไม่สวยหรือรำผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นความมีพื้นฐานอยู่แล้วแต่ตอนโชคดีตอนแบบปฐมแล้วหรอปฐมเคยรำอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆอ่ะคนเยอะมันก็เหมือนเป็นอีกหนึ่งกำลังใจแบบให้เราแบบตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันแบบดีที่สุดเป็นแบบถ้าการต้อนรับดีดีมากคือแบบทุกคนแต่ทุกคนจะเรียกไม่ยินจันว่าไม่ยินจันใช่ค่ะถ้าจะไปรำแล้วยังมีไปไหว้พระหรือไปอะไรก็พอไปแล้วเนาะถึงที่แล้วก็มีโอกาสได้ไปสักการะบูชาด้วยเพราะจริงๆก็ต้องมูเตรูนิดนึงนะคะไปเน้นอะไรมาคะไปเน้นงานเน้นความรักเอางานก่อนดีกว่าค่ะเพราะความรักดีแล้วว่าแล้วต้องพูดก็ดีค่ะตอนนี้สถานะตกลงมันใช่แฟนไหมตอนนี้เนี่ยชอบกดดันนะอย่างที่บอกแล้วแหละค่ะจริงๆก็ไม่อยากจะแบบเร่งอะไรเพราะว่ายิ่งตอนนี้งานเยอะทั้งคู่ใช่ไหมคะก็ไม่ค่อยได้เจอกันที่เห็นเจอที่มีคนเอารูปมาตัดต่อแล้วก็น้อยมากนะคะอาทิตย์นึงครั้งเดียวหรือบางทีก็2อาทิตย์ครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าช่วงนี้เขาทำคะแนนหนักเขาก็เล่นอยู่ก็แบบที่เขาบอกนั่นแหละคะแนนขึ้นต้องไหมคะก็ดีค่ะก็ดีค่ะเขาก็ดีเขาก็ทำงานหนักตอนนี้ก็อยากให้เขาตั้งใจทำงานมากกว่าไม่ต้องมาโฟกัสที่เราหรอกเอาใจเราเยอะมากขึ้นกว่าเดิมไหมคะเอาใจเยอะมากขึ้นกว่าเดิมไม่ค่ะแต่หมายถึงว่าน่าจะแบบความโตเป็นผู้ใหญ่ของเขามากกว่าตั้งใจทำงานบอกว่าตรงนี้มันตอนนี้กลายเป็นว่าไม่ต้องมานั่งค่ะต้องไปกินข้าวดูหนังแต่ว่าบางทีเราเห็นเขาตั้งใจทำงานมันก็เป็นอีกอย่างแทนที่ทำให้เรารู้สึกดีดูเหมือนมันดีทุกอย่างอะทำไมเลยกักสถานะอยู่จริงๆก็อย่างที่บอกคือเหมือนแบบถ้าพูดไปแล้วก็อยากจะแบบให้มันชัวร์ 100% ไม่อยากจะต้องมามีพาดหัวข่าวแบบใหม่อีกเดี๋ยวเลิกกันอีกอะไรเงี้ยเพราะจริงๆก็ต้องยอมรับว่าเคยเลิกกันมาแล้วก็เลยมันก็เลยยากขึ้นมันก็เลยกลัวแล้วมันก็โปรแล้วด้วยอยากจะแบบพูดกับคนนี้ละเออให้เป็นคนนี้ตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยยังอยากจะปรับอะไรสำหรับตัวเขาอยู่ไหมคะจริงๆบางว่าบางก็ไม่ได้ไปบอกเขาว่าให้เขาปรับอะไรบ้างบางว่าให้เขาปรับเปลี่ยนในส่วนที่เขาสบายใจอยากเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยมากกว่าหรือว่าสิ่งที่เขาทำตอนนี้มันคือบททดสอบก็พยายามใจแข็งอยู่อย่างนี้ค่ะแต่เขาก็ดีค่ะดีค่ะแสดงว่าเหมือนทำนี้ก็เหมือนคบกันในฐานะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นความคิดใช่เขาก็แบบดีแบบนี้ก็ดีค่ะเหมือนพอกลับมาเจอกันอีกทีก็เป็นผู้ใหญ่กันทั้งคู่แล้วมันก็เป็นในแบบที่เราแบบอยากให้เป็นเพราะว่าเราก็ต้องการคนที่แบบฝากอนาคตได้อะไรอย่างเงี้ยในที่เขาเปลี่ยนไปจากครั้งที่แล้วที่คบกันคืออะไรบ้างแปลกไหมคะไม่ขอไปทำบ่อยมากเลยอะแบบเซ็กซี่มากช่วงนี้ใช่หรอเขาบอกมีทั้งข้างรำปรามไหมคะมีมามองบนในไอจีอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็พอส่งไปถามว่านี่คืออะไรก็บอกว่าเปล่าจริงๆเขาแสดงออกเยอะไหมเวลาเราแต่งตัวแบบเซ็กซี่อะไรเงี้ยแสดงว่าไม่ชอบส่วนใหญ่ก็จะแค่แบบเตือนว่าเออชุดนี้โป๊ไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ถึงกับขนาดว่าจะบังคับให้เป็นเปลี่ยนอะไรนี้ไม่มีแต่เราจะเขาไม่ได้ก็เป็นบางงานสับกันไปบ้างอย่างเวลาแบบนัดกินข้าวอะไรกันนี้ต้องแบบเซฟหน่อยไหมคะเวลาไปเจอเขาก็ไม่ค่ะก็ทำตัวธรรมชาติปกติมีถึงขั้นบอกไหมว่าเอ้ยตัวนี้แบบห้ามใส่ยาก่ออกยาสั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะค่ะไม่มีเราห้ามอะไรเขาบ้างไหมคะไม่ค่ะอย่างที่ปังบอกปังก็อยากให้เขาเป็นธรรมชาติปังไม่ได้ไปสั่งให้เขาปรับอันนี้นะอันนี้ไม่ชอบแม่ไม่ได้พูดอะไรเลยเขาทำของเขาเองอย่างตรงนี้พฤติกรรมการหึงนี่หึงแรงไหมคะถามสิในความรู้สึกเราเขาก็บอกให้มาถามเรา